ช้างมาเราจะเห็นทุกวันครับคุณตาเชื่อมสอนไว้จังซี่กันลูกหลานในเห็นลูกหลานเบิ้งชิดกับว่าขันเสื้อกับเสื้อบ่เสื้อกับเขาหาเขาพี่บ้าบอกไปทัวช้างเขามันไม่รู้เรื่องนะครับมันเดินไปดูนะเอ้าบ่เห็นบ่ได้ยังนี่เออเอาไม่ไกลเอาไม่ไกลไม่รู้เรื่องเดินผุนเล่ผุนเล่ผุนผุนเล่ผุนเออเห็นบ่นั่นแนมนั่นนั่นนกมันถูกกินเอาไปกินโลดมวยจอทอกระปั่นนี่จังปีนี่ก็คงมีสองสามลูกคนไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเขาโมเห็ดดอกคนบ้าโอ้เกาดากอีกเขาโมเห็ดดอกบ้ามาโอ้มายังไรอ่ะโอ้โหกลับมาเอาอย่าให้เด้อลืมจะมีช้างที่ตัดงานมีแซมสั้นนะคุณตาแล้วก็มีอะไรอีกนะที่คุณตาจะไปตัดให้เขาสักใบบ่เขาจะตัดอยู่บ่ว่ากับบท่านเต็มร้อยอ๋อเข้าเต็มร้อยเข้าตัดไม่นอนเข้าคนตัดเลยนะเออเพราะว่าลุงน้ำว่างว่านนี่ย่างขึ้นมากก็ตำดินแล้วนะเต็มร้อยถ้าเบิ้งมือนี่ไหวไปเบิ้งน้ำกันนะน้ำกันไล่กับประตองตื่นคนเขาเดี๋ยวผมจะบอกวันไหนวันดี FC อยากเป็นเจ้าภาพนี่หมายความว่าหัวหมูอยากมีส่วนร่วมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ติดต่อตาลุนหรือว่าอะไรก็ได้เอาแบ่งมาคนเดียวงอนคนเดียวแล้วก็แล้วคนละวิกะเขามาให้บุญแล้วนะเราสิไปเดือดร้อนอย่างยังไม่อยากให้เราเสียเงินอยากบอกไม่อยากให้แฟนขับเสียเงินหรอไม่อยากให้แฟนขับเสียเงินตังโควิดเขาโรคโควิดพร้อมใจหาเงินใจขอบขั้วแต่ว่าคนรวยเขาบ่มีปัญหาแต่คนสมูเฮาในที่มันยากเนาะแต่ว่าคือใส่ใจเพิ่นคิดว่าใส่ใจเฮาเนาะลูกก็หลายทั้งบ้านก็ครอบครัวอยู่แยกใส่เพิ่นสิแบ่งมาให้หมู่เฮาแน่ใส่เพิ่นสิแบ่งใส่นั่นในเพิ่นก็ทำงานแม่นบ่โอ้ทำงานทำสิเส้นเดือนจักได้หยังแบ่งคนไหนก็มีลูกอยู่บ้านคนไหนก็ไปทำงานแต่ตัวลูกก็ใส่ชุดโรงเรียนสิกินเลือดมื้ออื่นมื้อหื้อนี่เราสิได้อีหยังคิดว่าจังซั่นเป็นกำลังใจให้ก็พอต้นนี้นี่ว่าซื้อดอกขันว่าแฟนครับเราอยากเฮ็ดบุญก็เฮ็ดไปขันเล่าไปอยากเฮ็ดบุญก็ว่าอยู่ปุ่นก็ได้อยู่ฟรีคือกันเลยโมเมนอยากทำบุญยกมือไหว้อย่างนั้นก็ได้อยากทำบุญยกมือไหว้สาธุตาทองใบให้ทำงานลุงเลี้ยงไปก็เล่าไว้ก็ต้องว่าให้เราลำบากว่ามีเงินมีทองอย่างสั้นเป็นบ่ได้แบบว่าเพิ่นทำงานเขาเนี่ยเห็นใจเพิ่นแห้งเพิ่นซอยเท่านี้กะโอ้ยเสียใจน้ำเพิ่นจนขอบคุณเพิ่นหลายๆไปเนาะให้เพิ่นทำงานลงเรื่องก็ได้อยู่ได้กินน้ำเพิ่นเก็บบุญเงินกายเขาโยกคิดว่าสิอันนี้เขาหรอกคือเห็นใจเขาเห็นเขาซอยมา10 บาท20 บาทนอนคืดอยู่ได้ตาหม้อเฮานี่บ่อันนี้ได้ให้เขาลำบากน้ำบอกกันได้เกรงใจเขากันเกรงใจเขาโมเมนต์ว่าเห็นเขาให้กินอ่ะโอนมาให้แน่5,000โอนมาให้แน่500จ้าพูดหนึ่งไม่เคยบอกเลยตาบอกเราแน่ให้เราไม่เงินเก็บเงินทองอีนี่อีส่งยานี่ก็ยังมาอยากทำบุญตาอยากทำบุญอีนางอยากทำบุญนางว่าลูกหลานจะยงมือสาธุเอากระได้บุญคือกันนั่นล่ะว่าอีนั่งอยู่อันเมืองนอกก็ว่าสิตัดมือใดเฮ็ดแท่งน้ำแล้วล่ะไปจนสิโอนเงินมาให้โอนนางสำนันกับพ่อละละอันส่งไปให้พ่อให้แมนสื่อปุ๋ยสื่อหนุ่ยใจหน้าแน่ว่าก็เฮ็ดแต่เฮ็ดได้เฮ็ดน้ำพ่อใหญ่มันก็เฮ็ดได้เฮ็ดอยู่แต่ให้พ่อแม่ได้อันได้เนื่อนสื่อปุ๋ยสื่อยังใส่เขาใส่น้ำเนี่ยผมเคยถามบางท่านบางคนนะครับบอกว่าคือเขาดูแล้วเขามีความสุขเขามีความสุขกะเฮ้าได้เฮ็ดบุญกะเฮ้าก็มีความสุขคือว่าก็เลยว่า บางทีว่าพี่อู้ไม่เอาแล้วพี่มันมากมาอะไรไม่เป็นไรน้องพี่ให้พี่เตรียมใจน้องทำให้พี่ชาวช้างทำให้พี่มีความสุขเนี่ยทำให้พี่ยิ้มได้แมนยูแต่เฮาก็คิดอนาคตมันบ่ก็บอกว่าตะลุนนี่ทำให้เขาหัวเราะทุกวันเลยเขาบอกงี้กะติวเฮ็ดให้เครียดให้หยังคนเฮาอันนี้ต้องว่ายังอย่าเครียดกันเครียดแล้วมันเถาไว้แม่คือเจ้าเขาเนี่ยเครียดแล้วมันหัวงอกไว้เครียดทำไมครับแต่ก่อนมันเครียดดิเครียดทำไมเรื่องอะไรเรื่องบ่มีคนซอยคนเดียวคนลูกก็ตายไปแล้วลูกก็ตายใช่ไหมแล้วที่ให้อันลูกผู้ยูนี่ก็เขาว่าได้แมนลูกที่ซอยพ่อได้นั่นก็ตายไปแล้วเครียดว่าเราจับช้างคนเดียวเราก็แก่ไปหน้าอีกมันบ่แม่นเป็นนุ่มไปหนาได้มันก็แก่ไปหนาเนาะบัดนี้ขึ้นสร้างแต่ละเทือกับเจ้าวุฒิว่าโอ้ยหอบแล้วหอบแล้วจังเลยก็มันแม่นนี่หลีว่านกับบนน้ำบนนี่หอบก็ยืนขึ้นในสร้างกับตักน้ำบนขึ้นเงินบ่เข้ากับสั้นขาอีกแล้วก็หัวเข่าเขากับพอสำบักขี้ตีเงินติกรเงินบ่แมนแต่ก่อนขี้สร้างยืนไอ้มันแลนก็ยืนได้เดี๋ยวนี้ล่องมันแลนเลยสร้างแลนเลยคนยืนเบื้องกันบ่แงกโลดแงกคืออะไรครับกระตุกโลดกระตุกโอ้นึกว่าจะตีลังคาโชว์สวยนี่เตะติข้อหักข้อเท่านั้นตีลังกาโชว์เขาจะมัดสั่งพญายตัวตีลังกามาสั่งคิดอย่างหนึ่งแล้วคันกูเอาสั่งออกสู้มือเวลามันเบาหวานขึ้นมาแล้วคันกูตกสั่งลูกหลานใส่สิมาจับสั่งไอ้ที่จับเราคือคิดไปโอ้คิดหลายแง่หลายมุมถ้าคุณตาตกใช่ไหมหรือว่าเบาหวานขึ้นไม่มีใครช่วยจับเลยนี่เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเห็นแก่ตัวนะครับแต่คือไม่ใช่ก็เห็นใจลูกหลานทุกคนไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยคุณตาจับแต่ว่าอันตรายนะคุณตามันอันตรายอันตรายมันก็บ่ดุดอกแต่ว่าคนอื่นเขาว่ามันก็จังหวะล่ะคือเฮาว่าง่ายๆซะมาเฮามันบ่เป็นหยังเด้เฮาไปมันก็บ่กัดได้หรอกคนอื่นมามันก็เฮาอยู่ดีแหละตั้งท่าสิกัดนี่อย่าเปรียบเทียบบนอื่นดอกเปรียบเทียบบนนี่มันง่ายให้คนเขาใจไว้บางคนเขามาพ่อใหญ่คือผูกสร้างสองขาใส่ปอกมันคือทรมานแต่ผูกช้างสองขาครับใส่โซ่ทำไมทรมานคำโบราณนะคำโบราณถ้าเฮ้ามากสร้างผูกโซ่ใหญ่ๆผูกโซ่ใหญ่ๆแล้วก็ใส่ปอกติดกันใส่ปอกติดกันมันสิเฮ็ดอีหยังมันกับบอท่านเฮาสิแลนหนีท่านเราจะวิ่งหนีท่านมันสิมีบนขัดของแน่จะมีที่ขัดของบ้างบางคนเขาไม่คิดเหมือนเราบอกว่าเราทรมานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เฮ็ดตามคำโบราณเนาะทำตามโบราณคำโบราณพูดไว้ฉันว่าเลี้ยงสร้างบ่ถือขอถือมีดเลี้ยงช้างไม่ถือขอถือมีดสักวันหนึ่งเห็นบ่เห็นแล้วมันไปใสฮะอาเชษมันไปใสกลับบ้านเก่ามันลูกสวยเกินมันเขากวดขี่นั้นว่างจะขอว่างมีดไว้มานั่งมันเมื่อยมันมานั่งแล้วสร้างมันเห็นจังหวะว่าจะของบ่มีหยังมันบ่มันก็รอบกัดโลดเลยกระสังตกมันแต่คนเฮาอย่าประมาทใช่ไหมเขาสิว่าจังได้เพราะว่าเขาบ่หูเรื่องกับเฮามันว่าอย่าไปซีเรียสกับเขาเขาว่าก็ว่าไปเขาไม่ได้มารู้เรื่องกับเราอย่าไปซีเรียสกับคนอื่นเขาไม่ใช่คนเลี้ยงช้างเขาบ่แม่นคนเลี้ยงสร้างเขาว่าจังได้ก็คือเพิ่นนั่นละเขาพูดยังไงก็คือพูดยังไงก็ถูกหมดละต่างคนต่างคิดมันบ่เขาคิดไปในแง่นั้นแล้วมันก็ถือของเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าคำโบราณเลี้ยงสร้างมาแต่ปุ๊แต่ปูมาเนี่ยมันก็บ่มีหยังมีแต่มีดกับตะขอกับไส้ปอกผูกโซ่ใหญ่ๆเขาปลอดภัยโลไปตะเสาก็เล่าเล็กน้อยบ่เราคนเฒ่าเลยอายุเล่าหาหกสิบกับปนันแม่ก็เล่าย่างคิดว่าบ่เล่าเลยระวังแห้งเลยพี่เสาสุดๆระวังแห้งอยู่แต่ว่าเวลาบ่ระวังนี่แมนปล่อยสร้างกินน้ำทั้งริมทั้งรถนั่น นั่งเบิ่งสบายตัวโอ้ยบักลิงโกเอ้ยมึงเอานอกเจ้าแล้วนอกเจ้าอะไรก็ล่องน่องแล้วจนได้ด่าเขาแซวกันเลยยังได้ว่าบักลิงโกเอ้ยตัวพิชิตเอ้ยมึงบ่เฮ็ดข่อยดอกคุณอย่าให้มันเฮ็ดเถาะเถาเราบ่ทรมานสามในสองบัดเวลาเราไปแห่อยู่ใส่ไปพอกันเขาว่าสร้างคอยผูกว่าใส่ปอก็ได้อ้ายเพิ่นว่าพอแม่มันสอนจังสี่ตัวเพิ่นนี่หูคือด่าแห้งลูกเพิ่นนะลูกใส่เพิ่นเนี่ยปูคือด่าบ่แห้งเลยด่าแห้งก็ได้ด่าได้นี่ว่าตามความเป็นจริงได้วะหัวเราะเสยก็คนหูจักกันเนาะคนพี่กับน้องกับหัวเราะนี่เขาก็ว่าถือว่าพีดาเขาดอกเขาว่าพีสอนเขามันกะว่านี่เนาะกะไปคือวานั่นแหละกะบ้านเก่าควมเฮ้าควมค้นเฮ้านี่โมโหมันบอกโมโหว่ามันเห็ดยังสั่นเลยเขาสิไปแท่งไงชนะมันยาแมนรอถึกทั้งใดตีนี้ได้เนี่ยเฮ้านี้ไปนั่งเบิ่งเปิดโลดพูดถึงตอนที่ช้างมันเตลิดใช่ไหมคุณตาเราจะไปใกล้มันเอาเวลามันโมโหขึ้นมาเฮ้าผมมีทางสู่เฮ้าสิไปสู่ให้หยังกันเฮ้าผมมีจังหวะสู่ได้เฮ้าจะไปสู่จะสู่กับนี่จะจบไปบ้านเก่าไว้ไปบ้านเก่าสวรรค์ขั้น 7โอเคครับเราดูช้างมาเราจะเห็นทุกวันครับคุณตาเชี่ยมสอนไว้จังซี่กันลูกหลานในเห็นลูกหลานเบิ้งชิดกับว่าขันเสื้อกับเสื้อบ่เสื้อกับเขาหาเขาพี่บ้าบอกไปตัวตามเขาคือเข้าไปเป่าตั้งเขานี่เกิดม่านทรมานต้องไปตั้งแต่น้อยๆใส่ผูกตั้งใส่ปอกติดโตทรมานบ่เคยโพโตจะเทือมันเข้าไปเป่าสร้างก็ว่าเขานี่เขาทำไรอันนี้ยังเขาทำไรบอกเขาว่าถือทำลายใส่ช้างมาทำน้ำลายใส่สร้างว่าลูบลูสร้างที่แฉเข้ากับบอมแมนลูบลูกับคือว่าคำสั่งสอนคนเฒ่าอวิชชาของคนเฒ่าคนไหนมาเวลาสร้างของลูกมาบอกโลกเข้ากับไปเป่ามันโวซอยเป็นเป้าสะดอกออกแต่เขาก็เข้าใจคนละเข้าใจเขาก็ว่าเช่นกันมันก็เขาก็จะไปเครียดใส่เขาเพราะว่าเขาโกงูเลยแต่เขาที่ว่าเมื่อเขาเป่า2-3 มือมันออกแล้วก็ว่าผมบอกไปโหลดพอต่างมันพ้นอาการโควิดแล้วก็เขาก็ดีใจน้ำถึงเขาโกงูเขาว่าเช่นใดก็ถือขึ้นนั่นละโอเคนะครับช่วงโรคโควิดนี่ก็แล้วก็รอถ้าคุณตาจะตัดงานเร็วแหละหาวันอยู่ยังไงก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับอาทิตย์แบ่งอยู่โคราชแล้วเพิ่นเกี่ยวมาเราตัดมือใดกับบอกดาสวัสดีครับ